เกมการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่7ของฤดูกาล 2020/21 เป็นคู่ประจำวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563เป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลแชมป์เก่าที่รั้งรองจ่าฝูงในเวลานี้รับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับที่12ของตารางขณะผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ1แพ้1เวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอ1แพ้4ส่วนสถิติพบกันทั้งหมด118นัดลิเวอร์พูลชนะ63นัดเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะ23นัดและเสมอกัน32นัดความพร้อมของทั้ง2ทีมนั้นมาเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลในนัดล่าสุดที่เปิดบ้านชนะมิดทิดแลนด์2-0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมวันนี้จะขาดนักเตะอย่างเฟอร์กิลฟันไดคอนสแตนตินอสซิมิกัสฟาบิญโญและอเล็กออกเลตแชมเบอร์เรนที่มีอาการบาดเจ็บทว่ายังคงต้องลุ้นความฟิตของนาบีเกอิตาโจเอลมาติปและติอาโกอังคันทาราส่วน3ประสานแนวรุกอย่างซานดิโอมาเน่โรเบอร์โตฟิมิโนและโมฮาเหม็ดซาลาห์พร้อมที่จะลงสนามในนัดคืนนี้แล้วส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่แพ้ใครมา4นัดติดต่อกันในลีกซึ่งนัดล่าสุดก็เปิดรังเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้1-1เกมนี้หมดสิทธิ์แล้วที่จะใช้งานมิคาอิลอันโตนิโอกองหน้าตัวเก่งที่บาดเจ็บไปกับเกมแมนซิตี้เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นส่วนนักเตะตัวหลักรายอื่นๆอย่างโทมัสซูเช็กเดคแคลนไลท์ปาโบฟอนนานก็ยังคงฟิตสมบูรณ์เกมนี้ดูจากสภาพทีมรวมถึงความฟิตเวสต์แฮมยูไนเต็ดอาจจะดูได้เปรียบกว่าเนื่องจากพักมาเต็มๆ1สัปดาห์แต่ด้วยศักยภาพนักเตะรวมไปถึงการเป็นเจ้าบ้านของลิเวอร์พูลคงไม่ปล่อยให้3แต้มเกิดขึ้นกับเวสต์แฮมง่ายๆแน่นอนซึ่งลิเวอร์พูลก็ยังคงต้องการชัยชนะเพื่อโอกาสที่จะขึ้นนำจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกหลังแต้มในเวลานี้เท่ากับเอฟเวอร์ตันจ่าฝูงที่แข่งวันอาทิตย์จึงมองว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่อาจจะได้แค่เฉือนเท่านั้นส่วนอีกคู่ในวันเดียวกันอย่างเบอร์ลีย์ทีมอันดับที่18ของตารางที่รับการมาเยือนของเชลซีทีมอันดับที่10ของตารางเชลซีที่เพิ่งชนะคราสโนดามา 4-0 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้ไร้ปัญหานักเตะตัวหลักที่บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นลิสเจมติอาโกซิวาเอ็นโกโลกองเต้คริสเตียนพูลิซิชที่พร้อมลงสนามแล้วในเกมนี้ส่วนเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลีย์ก็ขาดนักเตะอย่างเอริกปีเตอร์ฟิลบัสลีย์เบนมีและแจ็คคล็อกที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนนักเตะรายอื่นอย่างเควินลองแอชลีย์บาร์นและคริสวูดพร้อมลงด่วนเชลซีในคืนนี้แล้วเช่นกันเกมนี้เชลซีแม้เพิ่งลงแข่งแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์แต่มีการโรเตชันนักเตะหลายรายจึงคาดว่าไม่มีปัญหาความฟิตรวมถึงสภาพทีมและผลงานล่าสุดที่ผ่านมานั้นเชลซีก็ยังดูดีกว่าจึงขอเลือกที่เชลซีว่าคืนนี้จะบุกไปชนะเบอร์ลีย์ได้ไม่ยากนัก